ภาพแห่งยูเรเนียมนะคะดิฉันพัชรนันท์ฟูแสงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทางช่อง Variety News Channel นะคะพบกันในเวลา 18:50 นจนถึง 19:40 นโดยประมาณค่ะและในช่วงแรกของรายการนะคะคือช่วงสกู๊ปเด็ดยูเรเนียมวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงวันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาลค่ะและช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงพยากรณ์ลูกหนังค่ะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์จะมาทายผลฟุตบอลนะคะว่าคู่ไหนมาแรงส่วนจะเป็นคู่ไหนต้องคอยติดตามกันในช่วงที่2ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงถอดรหัสดวงค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แบบสดๆได้ค่ะที่หมายเลข02-934-9561-2นะคะหรืออีกช่องทางนึงค่ะโดยการส่ง SMS นั่นเองนะคะก็พิมพ์วันเดือนปีและเวลาเกิดของท่านนะคะพร้อมชื่อของคุณและคำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะส่ง SMS มาที่หมายเลข41234-56ค่ะหรือ MMS ค่ะ41237-03ค่ะก่อนจะปิดเบรกกันไปนะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาบอกกันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะได้จัดโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ค่ะโดยกำหนดการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลสมทบทุนหาจัดหาเครื่องมือแพทย์นะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าในวันพฤหัสค่ะที่28มีนาคมนี้ค่ะณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้จัดโดยศิลปินชื่อดังค่ะและมีการออกร้านเพื่อหารายได้และก็ให้บริการด้านสุขภาพฟรีนะคะในครั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนโครงการเพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นั่นเองค่ะก็ชื่อบัญชีนะคะสมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลขที่บัญชีนะคะ040-242-7009ธนาคารทหารไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรศัพท์นะคะหมายเลข024752716ค่ะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0898193981ค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาในช่วงแรกของรายการของเรานะคะช่วงสกู๊ปเด็ดยูเนี่ยและตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์กิตินันท์เจนาคมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องวันท้องฟ้าเปลี่ยนฤดูกาลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับค่ะคือกับปรัชญาของนักโหราศาสตร์โบราณเนี่ยถือว่าฟ้ากับดินนะหรือโลกเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับคือนักโหราศาสตร์สมัยโบราณจะศึกษาโหราศาสตร์โดยการศึกษาธรรมชาติบนโลกเป็นแม่บทก่อนนะครับแล้วถึงจะหาความเป็นไปของท้องฟ้าว่าควรจะมีอิทธิพลแบบใดนะครับคือบนโลกของเราเนี่ยก็มีฤดูกาลนะครับคือในสมัยก่อนก็จะยึดฤดูกาลหลัก4ฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์ก็มองว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะก็ดูว่าตรงจุดไหนที่มีสิ่งที่เป็นเรื่องราวบอกเหตุหรือว่าเป็นตัวแบ่งแยกฤดูกาลนะฮะบนโลกซึ่งปรากฏว่านักโหราศาสตร์เนี่ยพิจารณาการโคจรของดวงอาทิตย์รอบโลกนะฮะก็พบว่ามีอยู่4จังหวะที่สำคัญที่สอดคล้องกับจังหวะการเปลี่ยนฤดูกาลบนโลกของเรานะครับก็คือเริ่มจากอาทิตย์เนี่ยเมื่อโคจรเริ่มโคจรนะทับจุดเมษนะครับก็จะตรงกับประมาณวันที่20มีนาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นจังหวะการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลินะครับถัดจากนั้นนะครับอาทิตย์ก็จะโคจรรอบโลก1วันต่อ1องศาโดยประมาณนะก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนก็จะผ่านมา3ราศีจนถึงราศีกรกฎนะครับก็จะเป็นจังหวะการเริ่มต้นของฤดูร้อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็จะโคจรมาเรื่อยๆเช่นกันจนถึงประมาณ23กันยายนก็จะเป็นจังหวะที่อาทิตย์ผ่านจุดตุลนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ตรงข้ามกับจุดเมษนะจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับหลังจากนั้นก็โคจรต่อไปอีกนะครับจนอาทิตย์โคจรไปทับจุดมังกรนะครับก็เป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้น4จังหวะนี้ถือว่าเป็น4จังหวะที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์ก็นำความรู้ตรงนี้มาประยุกต์นะในเรื่องของการพยากร
คือถือว่าณจังหวะเวลาที่อาทิตย์ทับจุดสำคัญเหล่านี้นะครับก็ถ้าสนิทองศาลิปดาเมื่อไหร่นะครับก็เอาเวลานั้นเป็นเวลาเริ่มต้นซึ่งใช้สำหรับในการมาคำนวณเป็นดวงชะตาเพื่อตรวจความเป็นไปของโลกของบ้านเมืองของดวงชะตาบุคคลเนี่ยนะฮะที่มีความเป็นไปในช่วงหนึ่งไตรมาสหรือ3เดือนนะครับว่าจะมีลีลาความเป็นไปเช่นไรนะครับเรียกว่าผมก็เรียกว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะการเปลี่ยนฤดูกาลของท้องฟ้านะครับก็จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนฤดูกาลบนโลกด้วยนั่นเองคือการที่เราทราบความรู้ตรงนี้นะครับถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเพราะว่าผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเป็นจังหวะที่ท้องฟ้าเปิดนะครับนั้นจังหวะเวลาที่อาทิตย์สนิทองศาณจุดเริ่มต้นราศีที่สำคัญนะฮะทำให้เราได้ดวงชะตาที่พยากรณ์เหตุการณ์นะบ้านเมืองในช่วง3เดือนพยากรณ์ชะตาชีวิตของบุคคลในช่วง3เดือนในขณะเดียวกันเนื่องจากถือว่าเป็นจังหวะที่ท้องฟ้าเปิดเพราะฉะนั้นคือเนื่องจากดวงชะตานี่บอกความเป็นไปในช่วง3เดือนนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลในวันนั้นนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ตัวแทนที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะในช่วง3เดือนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้จังหวะเหล่านี้มาลิขิตชีวิตความเป็นไปของเราใน3เดือนถัดไปที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเพื่อเหมือนกับเป็นการกำหนดฟ้านะครับเรียกว่าอย่างนั้นเพราะว่าคือการที่เราเชื่อว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตคนเพราะฉะนั้นเมื่อท้องฟ้าเปิดดวงดาวที่มีฤทธิ์นะ3เดือนในวันนั้นก็จะส่งกระแสถึงคนหรือว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนะครับให้มีความเป็นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละคนประสบพบในวันนั้นนะก็น่าจะเกิดจากอิทธิพลของดาวนะที่ท้องฟ้าเปิดในวันนั้นเช่นกันคือเพื่อนะกำหนดชีวิตเราก็ใช้บทกลับนะเราก็จะสามารถเลือกพฤติกรรมนะเลือกการดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นการเลือกกำหนดนะอิทธิพลดาวที่จะแสดงต่อเราให้เป็นไปตามสิ่งที่เราเป็นคนเลือกกระทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้นะครับทุกคนสามารถทำได้หมดนะครับไม่ใช่เรื่องยากเย็นคือจริงๆถือว่าเป็นเทคนิคหลักหรือความรู้หลักนะฮะในเรื่องของโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่ใช้มาประยุกต์ในการกำหนดชะตาชีวิตให้กับตัวเราเองนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะ3เดือนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงบ้างนะหรือว่าจังหวะวันอมาวสีที่มีฤทธิ์1เดือนเราก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันค่ะนี่มาบอกกล่าวท่านผู้ชมให้ทราบก่อนว่านะครับวันสำคัญเหล่านี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างเริ่มจากวันที่อาทิตย์ทับจุดเมษนะครับจดไว้เลยตรงกับวันที่20มีนาคมนะครับอีกกี่วันเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะคะไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเวลาเริ่มต้นคือ 18.01 เพราะฉะนั้น1วันจะมีฤทธิ์เท่ากับ3เดือนแล้วนะ1วันที่กล่าวถึงก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 18.01 ของวันที่20ถึง 19.00 ของวันที่21นี่คือความนาน1วันค่ะงั้นเหตุการณ์ใน1วันเนี้ยจะแสดงฤทธิ์ในช่วง3เดือนถือว่าเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวของเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยวางแผนว่า3เดือนนี้เราอยากให้ชีวิตเราแต่ละด้านเป็นอย่างไรเราก็เลือกกระทำแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องงานเราก็ต้องทำงานให้พอสิ้นวันรู้สึกว่างานเราประสบความสำเร็จน่าพอใจแล้วก็มีปัญหาอะไรก็พยายามแก้นะครับอย่าทิ้งค้างคาไว้ไม่งั้นในช่วง3เดือนก็จะเจอแต่ปัญหาแบบนั้นจะแก้วิธีไหนก็แก้ไม่ตกทั้งนั้นเพราะว่าเราสร้างเงื่อนไขไปเองว่าเราจะแก้ไม่ตกนะส่วนเรื่องการเงินก็ใช้เงินให้มีประสิทธิภาพเบิกเงินล่วงหน้าก่อนนะฮะใส่กระเป๋าไว้ให้รู้สึกว่า1วันนี้เรารวยนะเรามีเงินเราไม่ขาดมือในช่วง3เดือนนะมันก็เหมือนกับเป็นการตนบันดาลการกำหนดชะตาชีวิตในเรื่องของการเงินของเราให้เงินไม่ขาดมือด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์ต่างๆก็ควรจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดไม่ควรมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับสำหรับนะวัน
เปลี่ยนฤดูกาลจังหวะถัดไปคือวันที่21มิถุนายนเวลา 12.03 แล้วก็วันอาทิตย์ทับจุดตุล23กันยาตี 3.44 แล้วก็วันอาทิตย์ทับจุดมังกร22ธันวา 0.11 นะครับก็จดไว้กันลืมหรือว่าเผื่อบางครั้งผมอาจจะลืมที่จะนำมาบอกกล่าวนะถ้าจดไว้ก็จะได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะก็จดเอาไว้ค่ะวันดีๆที่อาจารย์มาบอกกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามพยากรณ์ลูกหนังกันค่ะว่าคู่ไหนมาแรงนะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะคู่แรกเลยค่ะจะลงสนามวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนี้นะคะเวลา 14:30 ค่ะบราซิลพบกับอิตาลีค่ะอาจารย์ครับคู่นี้ก็เป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับสำหรับทีมบราซิลนะฮะวันนี้มีวังคนุสพฤหัสนะครับจุดนี้น่าจะทำให้มีโชคจากเรื่องของความแข็งแกร่งแต่ถือว่าวันนี้มีจุดที่ค่อนข้างสร้างความยุ่งยากให้หลายจุดอังคารโพไซดอนถึงฮาเดสจุดนี้บ่งบอกถึงกิจกรรมในเรื่องของการวางแผนของผู้จัดการทีมเนี่ยค่อนข้างประสบความยุ่งยากนะครับแล้วก็มีมฤตยูคิวปิโดแปลว่าสถานการณ์ของทีมวันนี้ยากแก่การคาดเดาเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีพลิกผันหรืออะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีเนปจูนวังคโนสแปลว่าประสบความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงโคโนสเสานะครับแปลว่าประสบความยุ่งยากนะความสำฤทธิ์ผลที่เป็นไปแบบยากลำบากพฤหัสเนปจูนโชคของทีมวันนี้มักจะขาดความแน่นอนได้ง่ายเสียง่ายนะครับเรียกว่ายังประมาทไม่ได้สำหรับทีมอิตาลีวันนี้มีอังคารพลูโตหมายถึงมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับหมายถึงการเล่นตามแผนแล้วก็เกมน่าจะมีความลื่นไหลพอสมควรมีพลูโตพฤหัสนะครับจุดนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเกมเป็นไปในทางที่ดีแต่ก็มีพลูโตเสาด้วยก็คือพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงมีความจำกัดยากลำบากด้วยพฤหัสทำมุมถึงมฤตยูและโครโนสจุดนี้แปลว่ามีโชคอย่างไม่คาดฝันจากความสูงส่งนะครับในระหว่างเกมเนี่ยจันทร์ที่จะเป็นดาวจุดชนวนบอกเหตุการณ์ปลีกย่อยนะครับโคจรผ่านพลูโตแปลว่ามีพัฒนาการเซอุสนะมีโอกาสในเรื่องของการยิงประตูแล้วก็พฤหัสนะครับแปลว่ามีโชคจะเห็นได้ว่าของอิตาลีเนี่ยจุดค่อนข้างมีจุดที่ให้คุณพอสมควรนะครับคาดว่าอิตาลีนะครับน่าจะมีสิทธิ์เป็นฝ่ายบุกมาเฉือนชนะบราซิลได้ครับก็เป็นอิตาลีนะคะที่มาแรงนะคะในคู่นี้นั่นเองมาดูคู่ที่2กันบ้างค่ะจะลงสนามในวันศุกร์ที่22มีนาคมนะคะเวลา 17:00 ค่ะบัลแกเรียนะคะพบกับมอลตาค่ะครับดวงชะตาของผู้การทีมบัลแกเรียวันนี้ได้พฤหัสนะครับค่อนข้างดีพฤหัสบนท้องฟ้าจรถึงพฤหัสในดวงกำเนิดก็แสดงว่ามีโชคมีราหูสัมพันธ์กับพฤหัสแปลว่ามีโชคจากความสัมพันธ์มีการติดต่อที่มีโชคหรือว่าหมู่คณะนะนำโชคมาให้เรียกว่าทีมเวิร์กน่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีแล้วก็มีอพอลลอนเซอุสนะฮะจุดนี้แปลว่ามีโอกาสในเรื่องของเกมรุกของการยิงประตูเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีเซอุสโครโนสแปลว่ามีการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งสำหรับทีมมอลตามีมฤตยูฮาเดสแล้วก็เซอุสนะแปลว่าประสบการณ์สูญเสียอย่างไม่คาดฝันนะเซอุสเนี่ยจริงๆแปลได้2อย่างคือเกมการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็การยิงประตูนะก็ความหมายออกเป็น2ในคือเป็นเกมที่ตกต่ำอย่างไม่คาดฝันแล้วก็เสียประตูอย่างไม่คาดฝันมีวังคนุสอันเมตอสจุดนี้แปลว่าประสบอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงชะตากรรมรังแกหมายความว่าจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดังใจผิดพลาดไปหมดพลูโตเสาหมายถึง
พัฒนาการที่จำกัดสูญเสียแล้วก็เสามฤตยูเซอุสหมายถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเราจะเห็นได้ว่าดวงชะตาค่อนข้างเสียเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวนะเรียกว่าโครงสร้างที่ปรากฏเนี่ยเสียทุกจุดในขณะที่บังกาเรียค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะคาดว่าบังกาเรียน่าจะชนะมอต้าขาดลอยฮะค่ะก็รอลุ้นผลดูนะคะในวันศุกร์ที่22มีนาคมนะคะมาคู่ต่อไปกันบ้างค่ะจะลงสนามในวันเสาร์นะคะวันที่23มีนาคมนะคะเวลา 01:00 ค่ะคาซัคสถานกับเยอรมันค่ะจ้ะคาซัคสถานวันนี้มีโคโนตคิวบิโดนะครับจุดนี้แปลว่าเกี่ยวข้องกับทีมหรือหมู่คณะที่ยิ่งใหญ่สูงส่งนะครับแล้วก็มีพุทธพลูโตโพไซดอนนะครับก็มีความคิดถึงในเรื่องการใช้สติปัญญาการปรับแผนการแก้เกมแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นมีอาทิตย์อัดเมตอสแปลว่าวันนี้เผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่โตนะฮะยากลำบากส่วนเยอรมันวันนี้มีราหูพฤหัสโครโนสแปลว่าทีมหรือหมู่คณะมีโชคจากความสูงส่งนะครับแล้วก็โครโนสมฤตยูเซอุสนะครับโครโนสนี่บอกถึงเรื่องของความเหนือกว่าชัยชนะเซอุสคือเกมฟุตบอลหรือการยิงประตูแล้วก็วังคนุสหมายถึงยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจแสดงว่าสถานการณ์ของทีมเยอรมันวันนี้น่าจะเรียกว่ารีดเค้นฟอร์มสุดยอดออกมาได้นะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงคือพฤหัสโคโนสจุดนี้คือมีโชคจากความสูงส่งดูแล้วทีมเยอรมันก็ยังน่าจะทำได้ดีนะครับน่าจะชนะคาซัคสถานได้ไม่ยากค่ะก็เชียร์ไหนที่บอกว่าเชียร์เยอรมันนะก็รอลุ้นละกันนะคะอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะคะมาคู่สุดท้ายกันบ้างค่ะจะลงสนามนะคะในวันเสาร์ที่23มีนาคมค่ะเวลา 14:30 นะคะฮอลแลนด์พบกับเอสโตเนียค่ะอาจารย์ครับค่ะฮอลแลนด์วันนี้มีสุขหรือหัดนะครับจุดนี้แปลว่ามีความสุขจากโชคที่เกิดขึ้นโครโนสพลูโตแปลว่ามีพัฒนาการที่สูงส่งผ่านการทดสอบสอบผ่านโคโนสคิวบิโดนะครับจุดนี้หมายถึงทีมนะมีความสูงส่งประสบความสำเร็จแล้วก็ราหูพฤหัสนะครับจุดนี้แปลว่าทีมเวิร์กสร้างผลงานได้ดีนำโชคส่วนเอสโตเนียมีอาทิตย์เซอุสมฤตยูแสดงว่าเกมวันนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นพลิกผันมฤตยูเซอุสแปลว่าเผชิญกับการระดมยิงนะครับแล้วมีอังคารวังคนุสแปลว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับมีฮาเดสทำมุมบอบโครโนสฮาเดสนี่นำความตกต่ำมาให้นะครับแล้วก็โครโนสนี่หมายถึงความสูงส่งชัยชนะแสดงว่าพลังชัยชนะของทีมเอสโตเนียวันนี้ค่อนข้างเสียนะครับโดนฮาเดสเล่นงานนั้นยิ่งดูดาวของทางฝั่งฮอลแลนด์เนี่ยโชคค่อนข้างจะแจ้งแล้วก็ดาวโครโนสเด่นชัดโอกาสถึงน่าจะเป็นฮอลแลนด์นะเป็นฝ่ายชนะขาดลอยคู่หนึ่งก็รอลุ้นผลดูนะคะว่าคู่ฮอลแลนด์นะจะได้ชัยชนะหรือเปล่านะคะต้องรอลุ้นกันในวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้นะคะแล้วก่อนเบรกกันไปค่ะช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็นช่วงถอดรหัสดวงนะคะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แบบสดๆนะคะได้ที่เบอร์029349561-2ค่ะหรืออีกช่องทางนึงค่ะโดยการส่ง SMS นะคะโดยการพิมพ์วันเดือนปีเวลาเกิดของคุณนะคะพร้อมชื่อของคุณค่ะและคำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งมาที่หมายเลข41234566ค่ะหรือ MS นะคะ41237403มันเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ